พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดภูมิภาคอินโดแปซิฟิกประจำปี2562พร้อมกล่าวถึงสภาพแวดล้อมของโลกที่ถือเป็นความท้าทายที่กระทบต่อความมั่นคงและสังคมโลกรวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกภาคส่วนทำให้ประชาชนต้องปรับตัวและทุกประเทศควรร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมระบุว่าอาเซียนให้ความสำคัญกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกภายใต้มุมมองอาเซียน Outlook on Indo-Pacific เป็นแนวทางดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือส่งเสริมบทบาทการทำงานของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกภาคส่วนประชาชนทุกคนทุกกลุ่มต้องปรับตัวได้รับการดูแลโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกทั้งยังก่อให้เกิดสื่อโซเชียลที่เต็มไปด้วยเฟคนิวและเฮทสปีชซึ่งกระทบต่อหลักการคิดและกระบวนการตัดสินใจของคนในสังคมในปัจจุบันให้เกิดความผิดเพี้ยนไปนะครับก็ยากต่อการที่จะทำงานของเรานะครับในการสัมผัสกับประชาชนเป็นโลกยุคดิจิตอลซึ่งสังคมออนไลน์นั้นมีผลกระทบมากนะครับในการทำงานของพวกเราสิ่งเหล่านี้ผมเห็นว่าเป็นโจทย์ที่สำคัญของเราทุกคนของคนทุกประเทศที่ควรจะหันมาร่วมมือกันแสวงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพราะนั้นขณะนี้ก็คือเราจะทำอย่างไรให้เกิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวคิดหลักการวิธีการระหว่างพวกเราหลายประเทศเนี่ยว่าอะไรที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้กันได้บ้างผมถือว่าการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับทั้งนี้ก็เพื่อจะให้เกิดการรักษาสันติภาพความยั่งยืนในโลกที่เราต้องใช้ชีวิตร่วมกันในวันนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะต้องเปลี่ยนมุมมองต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจากภูมิภาคแห่งการแข่งขันไปเป็นภูมิภาคแห่งการเจรจาและการสร้างความร่วมมือทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันโดยจะต้องสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคด้วยการยึดกฎกติกาสากลสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดที่เรียกว่าหลักการ 3M นะครับเกิดมีความไว้เนื้อเชื่อใจลดความหวาดระแวงและผลประโยชน์ที่เท่าเทียมนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมว่าไทยให้ความสำคัญในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคตามแนวคิดร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนซึ่งต้องสร้างความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันทั้งในและนอกภูมิภาคและย้ำว่าความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกคนและถ่ายทอดไปยังผู้เกี่ยวข้องและคนรุ่นต่อๆไปโดยต้องก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันเพื่อวางรากฐานให้ภูมิภาคมีสันติภาพเสถียรภาพอย่างยั่งยืน